بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kho ความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรต่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์อัลลอฮฺได้ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้คุยกันเกี่ยวกับในหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามต้องขอมาอัพด้วยถ้าหากว่าในขณะที่บรรยายขณะที่สอนนะครับอาจจะมีไอบ้างแล้วก็นะจามบ้างก็ขออภัยเพราะว่าเผอิญอากาศมันเปลี่ยนเมื่ออากาศมันเปลี่ยนแล้วก็พยายามรักษาดูแลรักษาตัวเองแต่ก็ได้แค่นี้แหละครับทานยามาแล้วก็ยังมีจามบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทั้งหลายเป็นหน้าที่ของเราและท่านทั้งหลายที่จะต้องใส่ใจชีวิตในดุนยานี้ให้มากสิ่งที่มันเป็นเครื่องยืนยันประการหนึ่งว่าท่านทั้งหลายใส่ใจต่อชีวิตมากนั่นก็คือการที่ท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์การที่ได้สละเวลามาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการใส่ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ใจในการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ถามว่าทำไมต้องนำความรู้ไปปรับใช้ในดุนยานี้ก็เพื่อที่เรานั้นจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการสอบสวนพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ ท่านอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบไปหาท่านนบีเมื่อไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นมีชายชาวอันซอรก็คือคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ได้ยืนขึ้นพร้อมกับถามท่านนบีว่ามันอักยาสุนนาซีวะอาซามุนนาซีคือในขณะที่ท่านอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบพบกับท่านนบีเนี่ยก็มีคนในนครมะดีนะห์คนหนึ่งยืนขึ้นนะครับเข้ามาหาท่านนบีลุกขึ้นแล้วก็มาพูดกับท่านนบีในทำนองที่สงสัยและอยากจะทราบต้องการที่จะให้นบีสอนต้องการที่จะให้นบีบอกมันอักยาสุนนาซีวะอาซามุนนาซีนบีจ๋าใครคือคนซึ่งที่มีความฉลาดที่สุดและใครเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความสุขุมและมีความหนักแน่นมากที่สุดนี่คือคนที่อยู่ในนครมะดีนะห์ถามท่านนบีคนในยุคนบียังอยากรู้เลยถามว่าคนในยุคเราไม่อยากรู้อย่างกับที่ซอฮาบะห์เขาอยากทราบบ้างหรือครับว่ามุสลิมที่ฉลาดที่สุดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้มุสลิมที่มั่นคงต่อศาสนามากที่สุดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับชายคนนั้นว่าอักซารุฮุมซิกรัลลิลเมาติคนที่ฉลาดที่สุดนะท่านฟังให้ดีคนที่ฉลาดที่สุดนะก็คนที่รำลึกถึงความตายมากที่สุดเพราะฉะนั้นดุนยามันสั้นพี่น้องดุนยามันสั้นนบีบอกจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับกะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีเลนเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนเดินทางเราไม่ได้จะเดินทางอยู่บนโลกดุนยานี้ไปตลอดร้อยปีไปตลอดมากกว่าร้อยปีสิ่งที่เราเห็นบางคนเนี่ยยังไม่ถึง70ปีบางคนเพื่อนที่เรารู้จัก40ปีสั้นมากนักชีวิตของดุนยาของเขามันสั้นจริงๆอย่างกับหัวข้อที่ตั้งวันนี้เพื่อนบางคนของผมรู้จักกัน38ปีก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อดุนยามันสั้นและแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาได้นานแค่ไหนเนี่ยเราก็ควรที่จะได้หยิบยกนำวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติให้มากที่สุดปฏิบัติยังไงครับนบีบอกคนฉลาดที่สุดก็คือคนที่นึกถึงความตายมากที่สุดคนที่มาเรียนในวันนี้เนี่ยนึกถึงความตายกันบ้างไหมครับและมุสลิมอีกหลายคนนึกถึงความตายกันบ้างไหมถ้าหากว่าคนที่เป็นมุสลิมอีกหลายคนรำลึกถึงความตายอย่างที่ท่านนบีบอกนั่นคือคนที่ฉลาดที่สุดนบีไม่ได้บอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดคือร่ำรวยที่สุดนบีไม่ได้บอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่ทำงานดีที่สุดมีฐานะมากที่สุดมีเกียรติในสังคมมากที่สุดเป็นที่นับหน้าถือตาของประชากรมุสลิมมากที่สุดนบีไม่ได้ตอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นคนหนึ่งในจำนวนบรรดามุสลิมทั้งหลายที่จะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดได้อย่างที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือรำลึกถึงความตายให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะดุนยามันสั้นพี่น้องดุนยามันไม่ได้ยืดยาวเป็น1,000 ปี 2,000 ปีหรืออยู่แล้วไม่ได้ล้มหายตายจากไปจากดุนยานี้เลยไม่ใช่วันหนึ่งเราก็ต้องจากดุนยานี้ไปแล้วเราจะอยู่มากกว่า100 ปีมันเป็นไปได้ไหมเราจะอยู่มากกว่าคือเราไม่สามารถที่จะกำหนดช่วงอายุของเราได้เลยว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีจึงบอกให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนที่รำลึกถึงความตายให้มากที่สุดวะอักซารุฮุมอิสติอดาดัลลิลเมาติ คนที่ฉลาดที่สุดคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นมากที่สุดก็คือคนที่เตรียมตัวเพื่อความตายมากที่สุดให้เตรียมตัวให้มากที่สุดพี่น้องทั้งหลายเราเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนทั้งที่เรารู้ว่าดุนยาไม่ได้ยาวสำหรับเราวันนี้ละหมาดฟัรดูห้าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เราต้องปฏิบัติทุกวันไม่มีวันลาไม่สามารถที่จะลาได้แม้แต่วันเดียวท่านปฏิบัติละหมาดครบในฟัรดูห้าเวลาหรือยังคนที่อยู่ในครอบครัวของเราปฏิบัติละหมาดครบห้าเวลาหรือไม่คนที่เป็นลูกหลานของเราเนี่ยมั่นคงหนักแน่นในการปฏิบัติละหมาดให้ครบห้าเวลาหรือไม่เพราะนี่เป็นการเตรียมกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนแห่งสำคัญเป็นเดือนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหลายอัลลอฮ์กำหนดให้เรานั้นต้องทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันนี้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจเรามีความอิคลาสใจเรามีความมุ่งมั่นต้องการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์จากการปฏิบัติการถือศีลอดมากน้อยแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คืออะไรครับฮาซิบูอังฟุซะกุมกอบลาอันตุฮาซะบูให้มาตรวจสอบให้มาเช็คตัวเองก่อนที่จะไปถูกตรวจสอบในหลุมกุโบร์ให้มาตรวจสอบตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่ท่านจะถูกสอบสวนในวันแห่งการรวมที่ทุ่งมะชัดนี่คือการเตรียมตัวไปสู่โลกอาคิเราะห์อัลกุรอานได้สอนได้เตือนสติพวกเราว่าเราจะไปซะฮาบูบิชะรอฟิดดุนยาวะกะรอมะติลอาคิเราะห์คนที่ฉลาดที่สุดคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงมากที่สุดเขาจะจากโลกดุนยานี้ไปอย่างมีเกียรติไปสู่อาคิเราะห์อย่างมีเกียรติพี่น้องไม่ได้ไปในฐานะที่ต่ำต้อยไม่ได้ไปในฐานะที่ตกต่ำแต่ไปอย่างคนซึ่งที่มีเกียรติและการที่เราจะมีเกียรติได้นั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนซึ่งที่รักษาเป็นคนที่หมั่นตรวจสอบเป็นคนที่หมั่นสอบสวนชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่น้องทั้งหลายถามว่าทำไมดุนยามันสั้นก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดโลกดุนยาให้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงกำหนดพี่น้องเห็นตัวอย่างเมื่อวานนี้ดร.สุรินทร์พุทธสิวรรณเป็นเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่นะครับอดีตในพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับรัฐบาลชวนหลีกภัยเป็นบุคคลซึ่งสังคมมุสลิมยกย่องและสังคมกาเฟรก็ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มี competency มีศักยภาพในด้านความรู้มากทีเดียวจบมหาวิทยาลัยที่ในหลวงจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องครับทำงานมากเป็นที่ยอมรับในสังคมของคนบ้านเราพักผ่อนน้อยแล้วถามว่าท่านดูแลสุขภาพตัวของท่านไหมท่านก็ดูแลตรวจสอบสุขภาพของท่านไปเช็คประจำเดือนปกติตามที่ได้อ่านบทความที่น้องสาวท่านได้เล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าการที่ท่านนอนวันละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแล้วเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วไปเป็นเวลาของประเทศนั้นๆเนี่ยพี่น้องทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันพอกลับมาจากต่างประเทศก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเยี่ยมคุณแม่อย่างที่พวกเราทราบกันนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นลูก แม่อายุ90กว่าลูกอายุเท่าไหร่68คนอายุ68กลับจากต่างประเทศกลับมาแล้วคิดถึงแม่ตัวเองเพราะแม่ตัวเองขาหักล้มพี่น้องทั้งหลายกุลีกุจอทำความดีต่อคนที่เป็นมารดาของตัวเองเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ไปให้กำลังใจคุณแม่ที่จังหวัดพระนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะผมละมึนไปหมดละเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็บินกลับมากรุงเทพเช้า6 โมงเช้าก็มีการประชุมนะครับแล้วตอนเที่ยงก็ต้องไปไบเทคไปเปิดงานหาร้านทันไปไหมพี่น้องทั้งหลายไม่ทันไปเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกนะครับดร.สุรินทร์พิสุวรรณรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านด้วยขออัลลอฮ์อภัยโทษให้ท่านด้วยนะเดินทางกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์มันเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนคิดนะมันเป็นตัวอย่างให้ผมเองก็ต้องคิดมันเป็นตัวอย่างให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่จับจ้องเรื่องราวตรงนี้อยู่เนี่ยต้องคิดพิจารณาให้มากว่าวันนี้เนี่ยท่านพร้อมหรือยังในการที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ดร.สุรินทร์ทำงานในสังคมให้ประโยชน์ต่อบ้านเมืองให้ประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมแล้ววันหนึ่งก่อนจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไปเยี่ยมคุณแม่ตัวเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกลับมาก็จะทำประโยชน์ให้สังคมมุสลิมอีกแต่ในที่สุดอัลลอฮ์ก็เรียกกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเขาเตรียมตัวของเขามาอย่างยาวนานทีเดียวนั่นแหละเรื่องของดร.สุรินทร์ที่เราและท่านทั้งหลายทราบกันดีว่าเมื่อวานเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีพี่น้องมุสลิมไปร่วมละหมาดจำนวนมากที่ท่าอิฐเราเห็นจากข่าวเราไม่ได้มีโอกาสไปร่วมละหมาดแต่ก็เห็นว่าบุคคลซึ่งที่มีความสำคัญในสังคมมุสลิมเมื่อเสียชีวิตเขาก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องมุสลิมได้รับเกียรติจากพี่น้องมุสลิมไปร่วมละหมาดไปร่วมขอดุอาให้กับเขาในขณะที่เขาไม่มีโอกาสจะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไปนี้เราและท่านทั้งหลายต้องย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ท่านนบีสอนเอาไว้ว่าให้เรารำลึกถึงความตายมากที่สุดให้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะตายให้มากที่สุดเพราะดุนยามันสั้นเหลือเกินอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนในอายะซูเราะตุลฮัจญ์อายะที่18อัลลอฮฺสอนในอายะนี้เพื่อให้เรานั้นเตรียมตัวกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สอนว่ายาอัยฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮ์วันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมะติลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนโอบรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเกรงกลัวอัลลอฮ์ให้สุดความสามารถพี่น้องอย่ากลัววันเว้นวันไม่เอาอย่ากลัวเดือนเว้นเดือนไม่เอาอย่าเป็นกลัวคนที่กลัวอัลลอฮ์ต่อคนในขณะที่อยู่ในสังคมใหญ่ๆแต่พอรับหลังแล้วก็ไม่เอาอัลลอฮ์อย่างนี้ก็ไม่เอาต้องเป็นคนซึ่งที่เกรงกลัวอัลลอฮ์จริงๆปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อย่างหนักแน่นและมั่นคงออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามอย่างเด็ดขาดไม่คิดจะลองในเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามไม่คิดจะทำในเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามไม่คิดจะทำไม่คิดอยากจะรวยเหมือนกับที่เขาประกาศเมื่อวานได้18 ล้านแค่ไปซื้อ2ใบแล้วก็ถูกถามว่าเราอยากลองไหมใจมันอาจคิดเล่นๆว่าอยากลองซื้อเหมือนกันแหละแต่พี่น้องทำได้ไหมไม่ได้ดีว่านบีสอนว่าถ้าคิดจะทำบาปแล้วยังไม่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแค่คิดเฉยแต่ยังไม่ทันทำยังไม่ทันซื้ออัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษแต่ถ้าคิดเรื่องดีว่าฉันไม่เอาหรอกพวกเนี้ยแค่คิดเรื่องดีนะอัลลอฮ์ตะอาลาให้ผลบุญจากการคิดดีแล้วพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอายะอัลกุรอานอายะนี้เป็นอายะที่เน้นและย้ำพวกท่านทั้งหลายว่า วันตันซุรนับซุมมากอดดามัติลีกอดชีวิตหนึ่งนั้นจะต้องพิจารณาชีวิตหนึ่งนั้นจะต้องพิจารณาสิ่งที่เขาได้กระทำมาแล้วสิ่งที่เขาได้ประกอบไว้แล้วลีกอดเพื่อวันพวกนี้อะไรที่ทำมาแล้วไม่ดีเลิกอะไรที่ทำมาแล้วบกพร่องแก้ไขทำมาแล้วมันบกพร่องแก้ไขทำไม่ดีเลิกทำต่อได้ไหมไม่ได้ถามว่าที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรเพื่อวันกิยามะห์พี่น้องทั้งหลายที่คิดอย่างนี้เพื่อวันกิยามะห์เตรียมตัวเพื่อวันกิยามะห์วันแห่งการตัดสินว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์วันแห่งการตัดสินว่าเราจะเป็นชาวนรกหรือไม่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนไว้ในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่18วัตตักุลลอฮฺท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์นะอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคอบีรุมบิมาตะมะลูนทรงรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายทำพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้รู้แบบอย่างที่เรารู้นะอัลลอฮ์รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนสิ่งที่มีอยู่ในใจที่มันหมกเม็ดอยู่ในใจของเราอัลลอฮ์ทราบอัลลอฮ์รู้ว่าเราคิดอะไรเราคิดดีต่อพี่น้องมุสลิมไหมเราคิดดีต่ออัลลอฮ์ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทราบอย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ในประการที่หนึ่งที่อัลลอฮฺสอนเราตรงนี้คืออะไรครับให้เราสอบสวนตัวเองให้เราพิจารณาตัวเองให้มากเพื่อวันกิยามะห์วันแห่งการสอบสวนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่น้องเป็นคนซึ่งที่เตรียมตัวจะกลับไปสู่วันกิยามะห์แล้วสอบสวนตัวเองแล้วสิ่งที่พี่น้องต้องทำก่อนตายและควรจะปฏิบัติให้มากด้วยควรทำให้มากด้วยคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอายะห์ที่10ต่อไปนี้ต้องทำให้มากด้วยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยต้องทำก่อนจะกลับไปไม่ใช่กลับไปแล้วไปขอกลับมาทำไม่มีโอกาสกลับมาทำแล้วเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าว่าอันฟิกูมิมมารซักนากุมพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านทั้งหลายทรัพย์ที่เราได้จากการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้จากการประกอบสัมมาชีพมีแล้วอย่าขี้เหนียวพี่น้องทั้งหลายบางทีไปงานมัสยิดเคยไปไหมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไปมันเป็นกลุ่มนะบางที่เขาไปกันเป็นกลุ่มมัสยิดก็ไม่ได้มีค่าน้ำมันให้หรอกก็ออกกันเองใช่ไหมทีนี้พอออกกันเองพอเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแต่ละคนเขาก็ควักตังมาช่วยกันแชร์เติมน้ำมันใช่ไหมเพื่อจะไปไหนไปงานคลอง17ไปงานมัสยิดแต่บางคนทำไมล่ะพอเวลาเขาควักตังค์นะเติมน้ำมันกันบางคนโทรศัพท์เข้าคุยโทรศัพท์คือคุยโทรศัพท์นะเข้าใจไหมอย่าเพิ่งมาเรียกตังค์ฉันเติมน้ำมันอย่าเพิ่งเข้าใจนะพอเติมน้ำมันอยู่พอเขาเติมเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็คุยอีกสักหน่อยนึงให้มันดูดีแล้วก็ค่อยวางใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะเสียทรัพย์ตรงนั้นไปเติมน้ำมันไปเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเราเสียไหมไม่อยากจะเสียแล้วกะอีแค่เริ่มต้นเนี่ยยังไม่ทันตายเลยให้เตรียมตัวตายคนที่ฉลาดคือคนเตรียมตัวตายถามว่าการจ่ายค่าน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวตายใช่หรือไม่ใช่แต่ควักไม่ออกพอไปถึงที่มัสยิดก็ปรากฏว่าคนซึ่งที่เขาไปเป็นประจำเนี่ยเขาจะปี่ไปที่โต๊ะบริจาคแต่ละคนที่มีหัวใจไปร่วมงานมัสยิดเขาจะเตรียมสตังค์เอาไว้ จะมากจะน้อยไม่สำคัญไปที่โต๊ะบริจาคปรากฏว่าคนที่ไม่อยากจะบริจาคคนไม่อยากเสียทรัพย์เขาจะมีวิธีการก็คือแกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเข้าห้องน้ำพอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินหาพวกไม่ได้เดินหาโต๊ะบริจาคแล้วเดินว่านั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะว่าคนใดคนหนึ่งแต่ผมกำลังจะสนับสนุนว่าต่อไปนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆนี่อย่าเป็นคนซึ่งที่อะไรตระหนี่ในเรื่องของอัลลอฮ์อย่าเป็นคนที่ตระหนี่ในเรื่องของอัลลอฮ์บริจาคก่อนที่จะตายใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเราเอาไว้พี่น้องถามว่าถ้าเราเดินไปที่โต๊ะบริจาคที่งานมัสยิดงานบะแลแล้วเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนร่ำรวยขอโทษวันนั้นมี50 บาทจะบริจาคสมมุติแล้วเราก็ควัก50 บาทบริจาคไปไอ้คนที่มันรับบริจาคที่โต๊ะมันจะมองหน้าเราแล้วมันจะพูดว่าแค่นี้เองเนี่ยมันกล้าพูดไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะบริจาคไม่ได้แปลว่าพอไปงานมัสยิดแล้วเราต้องเป็นคนมีสตังค์ควักแบงค์พันออกมาแล้วก็บริจาคป่าวมี50 บาทก็บริจาคได้มี20 บาททำได้ไหมได้โดยที่คนรับบริจาคเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไม่เสียมารยาทมองหน้าคนให้เงินว่าเขาให้น้อยก็เลยมองหน้าถ้าให้มากแล้วโอ้โหรีบเขียนเลยแถมมีอะไรนะของชำร่วยให้อีกต่างหากแต่คนบริจาค20 บาทเขาไม่มีสตังค์แต่เขาอยากทำบุญนะย้อนในตู้แต่บางที่เนี่ยบางที่เขาก็ลืมเอาตู้มาตั้งก็มีใช่ไหมบางที่เขาก็มีตู้นะเราก็ต้องบางที่เขาไม่ได้มีตู้ทุกที่แต่บางที่ก็ไปหยอดตู้ใช่ไหมนี่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเตรียมตัวกลับไปสู่อัลลอฮฺตะอาลาเพราะดุนยามันสั้นมินกอบลิอัยยะติยาฮะดะกุมุลเมาก่อนที่ความตายจะมาถึงคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ท่านทั้งหลายบริจาคก่อนที่ความตายจะมาสู่พวกท่านทั้งหลายบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ปัจจัยกับพวกท่านทั้งหลายผมบอกก่อนนักเรียนว่าวันนี้มีสตังกินขนมแล้วมันเหลือเศษไหมวันศุกร์เนี่ยเศษสตังนะเหรียญบาทนะเหลือไหมเหลือใช่ไหมบอกกับลูกบ้างนะบอกกับลูกบ้างว่าเศษสตังเหลือเสร็จแล้วทำไมล่ะครับบางมัสยิดเนี่ยอย่างมัสยิดบ้านผมเนี่ยเขาเดินขันแล้วเขาจะเข้าใจเดินขันไหมถือขันใบหนึ่งแล้วก็เดินตั้งแต่แถวแรกมาผ่านใครบริจาค ก็หยอดไปในขันใช่ไหมเขาเรียกเดินขันทีนี้เราก็บอกกับนักเรียนว่าเราจะบริจาคทำดีกับอัลลอฮ์จะมากจะน้อยอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หวงสตังที่เรามีอยู่เนี่ยถึงแม้จะเป็นเศษสตัง5 บาท3 บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อบางคนเดินขันเข้าผ่านหน้าเราเนี่ยทำยังไงครับให้กวักมือเรียกแล้วก็กำสตังใส่เข้าไปผมเชื่อแล้วสอนลูกศิษย์ว่าบางคนนั้นจะไม่มองหน้าเราเด็ดขาดหรือว่ายีคนเดินขันจะไม่มองหน้าเราเด็ดขาดว่าเราให้เหรียญให้ไปเถอะครับฝึกทำซอดะกอตั้งแต่เด็กๆฝึกทำซอดะกอเป็นอิบาดัตที่อัลลอฮ์รักตั้งแต่เด็กๆแล้วสวรรค์จะเป็นของเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสอนเราไว้ใช่ไหมในข้อที่2ตรงเนี้ยสำหรับคนฉลาดต้องเตรียมตัวตายใช่ไหมหนึ่งในการเตรียมตัวตายนั่นก็คือบริจาค ก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะไม่ต่างอะไรกับคนที่อัลลอฮฺบอกในอายะห์นี้นะฟายกูลูร็อบบิลาลาอักคอรตานีอิลาอัจลินกอรีบินพี่น้องครับคนนี้ไม่เคยทำการบริจาคเลยคนนี้ไม่เคยอยู่ร่วมกับคนดีเลยตอนมีชีวิตเนี่ยนะกล่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรถ้าหากพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ข้าพเจ้าออกไปอีกสักช่วงเวลาหนึ่งอย่าเพิ่งให้ตายได้ไหมฟาอัสซอดดะกุวะอะกุมมินัสซอลิฮีนฉันก็จะทำการบริจาคแล้วฉันก็จะอยู่ร่วมกับคนดีๆทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องพอเวลาแย่แล้วเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แย่ อยู่ในสภาวะที่รู้แล้วว่าตัวเองน่ะจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลลอฮ์อย่างที่อัลลอฮ์เล่าว่าไงครับอย่าพึ่งเอาชีวิตข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าประวิงช่วงอายุให้ข้าพเจ้าเวลาออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งเถอะเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้บริจาคเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลายถามว่าพออายันมาถึงแล้วเนี่ยมันจะยืดได้ไหมพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เมื่อมันยืดไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างที่อัลลอฮ์บอกในตอนต้นของอายะห์ใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเป็นการเตรียมตัวกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนพวกเราเอาไว้ให้เรานั้นเป็นคนที่รู้จักบริจาคเป็นคนที่รู้จักบริจาคเป็นคนที่รู้จักจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมาที่นี่เขาขอความร่วมมือท่านก็ช่วยท่านมาเรียนที่นี่อาจารย์อับดุลลาตีฟเอาหนังสือที่มีความรู้มีประโยชน์มาขายท่านก็ซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านเนียดให้ดีแน่นอนเหลือเกินว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนในสิ่งที่ท่านทั้งหลายตั้งใจเอาไว้ทีนี้คนที่ยังไม่ถึงอายันที่จะตายเนี่ยยังไม่ถึงอายันที่จะตายเนี่ยแต่เบื่อหน่ายชีวิตเหลือเกินปัญหามันเยอะปัญหาเรื่องภรรยาปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องหนี้สินไม่อยากจะอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งลุงท่านนบีชื่อท่านอะไรครับท่านอับบาสฟังให้ดีว่าถ้าคนซึ่งที่อยู่ในสถานะเดียวกับอับบาสเนี่ยแปลว่าเจ็บป่วยเนี่ยแล้วมีความคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันไม่อยู่แล้วฉันน่าเบื่อเหลือเกินฉันกลับไปสู่อัลลอฮ์ก็แล้วกันอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลัลอับบาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาลุงชื่ออับบาสวะฮุวะยัชตะกีฟะตะมันนัลเมาตะแล้วท่านอิบนุอับบาสเนี่ยท่านอับบาสเนี่ยนะครับขออภัยท่านอับบาสเนี่ยก็ร้องทุกข์กับท่านนบีว่าเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บฟะตะมันนัลเมาตะอยากจะตายเหลือเกินคนที่ป่วยแย่ๆป่วยเรื้อรังก็อาจจะมีความคิดที่มันแลบขึ้นมาในสมองของเราว่าอยู่ต่อไปก็เป็นที่ลำบากแก่ภรรยาอยู่ต่อไปก็เป็นการสร้างภาระให้กับลูกๆตายดีกว่าไหมอาจจะมีความคิดเหล่านี้มันแวบขึ้นมาฟะกอละแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนสติบอกอย่างนี้ครับว่ายาอับบาสยาอัมมะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโออับบาสเอ๋ยโอลุงของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ๋ยลาตะตะมันนัลเมาตะท่านอย่าอยากตายเลยนะคนดีๆแล้วอยากจะตายเพราะเนื่องจากมีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าเรื้อรังไปหมดเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเหมือนกับอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยก็มีความคิดอยากจะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ท่านนบีบอกว่าไงครับลาตะตะมันนัลเมาตะโอลุงเอ๋ยอย่าอยากตายเลยนะอิงกุนตะมุฮซินันถ้าหากว่าท่านเป็นคนซึ่งที่มีความดีเป็นคนซึ่งที่ปฏิบัติคุณงามความดีตัสดาดูอิห์ซานันอิลาอิห์ซานิกะท่านก็ยังใช้ชีวิตต่อเติมความดีไปเสริมความดีที่มีอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีความดีใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยไอ้การมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยท่านก็ทำดีต่อไปเอาความดีใหม่ไปเสริมความดีเก่าที่มีอยู่ท่านนบีบอกคอยรุลละกะการมีชีวิตต่อแล้วทำดีเรื่อยไปไปเสริมความดีเก่าที่มีอยู่เนี่ยเป็นการดีสำหรับท่านนบีให้ตายไหมนบีไม่ให้ตายแต่ให้ทำความดีใหม่ไปเสริมความดีเก่าที่มีอยู่เพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านวะอิงกุนตะมุซีอันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนไม่ดี เคยทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วฟาอินตะอัครัสตัสตะติบคอยรุลละกะแล้วท่านก็รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีแต่ความชั่วการมีชีวิตอยู่ต่อของท่านเนี่ยมันจะเป็นการดีสำหรับท่านก็ต่อเมื่อท่านละเลิกและถอนตัวออกจากการทำความชั่วการมีชีวิตต่อก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสมน้ำหน้าคนซึ่งที่กินเหล้าเมายามาตลอดชีวิตอย่าไปว่ากล่าวคนที่พลาดพลั้งในเรื่องการทำซินาลักขโมยติดคุกติดตารางแล้วออกมาเป็นเครือญาติหรือคนรู้จักเรามีหน้าที่ให้กำลังใจเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านเขาออกมาเขาอาจจะหดหู่ไม่มีใครคบด้วยกับเขาเขาก็ไม่อยากจะอยู่ต่อแต่การที่เราพูดปลอบใจเขาเราบอกว่าการที่ท่านออกมาแล้วท่านละเลิกและถอนตัวออกจากสิ่งที่ท่านเคยทำเนี่ยมันเป็นการมีชีวิตต่อของท่านที่ดีที่อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษแก่ท่านใช่ไหมออกมาแล้วใครไม่คบด้วยไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องขึ้นสะพานพระราม8กระโดดไม่ต้องกระโดดตึกตายแต่ให้อะไรให้ทำความดีมาลบล้างความชั่วซึ่งที่มีอยู่การมีชีวิตต่อมันก็จะเป็นการดีสำหรับคนคนนั้นพี่น้องเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฟะลาตัตะมันนัลเมาตะอับบาสเอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าอยากตายเลยนะอย่าอยากตายเลยนะนบีสอนเพราะฉะนั้นนบีไม่ได้สอนให้เราเนี่ยรีบอยากจะตายกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันถึงขนาดนั้นจริงๆล่ะฟังให้ดีนะมันถึงขนาดนั้นจริงๆล่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วสมมุตินะหรือเป็นเบาหวานจนกระทั่งว่ามันหมอบอกว่าต้องตัดขาทิ้งแล้วมันเน่าเฟะแล้วเนี่ยใช่ไหมมันถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยให้ทำอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเอาไว้อันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้ท่านอานัสเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละได้สอนว่าได้กล่าวว่าลายะตะมันนะอะฮะดุกุมุลเมาคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายอย่าปรารถนาอย่าอยากตายเลยนะอย่าอยากตายเลยถึงแม้ว่าดุนยามันไม่ได้ยาวสำหรับเราดุนยามันสั้นก็จริงแต่ศาสนาก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เราอยากจะตายนี่นบีจึงสอนในหะดีษบทนี้ว่าถ้ามันถึงที่สุดแล้วให้ทำอย่างนี้นะคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายอย่าอยากตายเลยลิดุรเรนนาซาลาบีอันเนื่องมาจากมีเคราะห์กรรมมาประสบกับเขาอย่าอยากตายเลยอันเนื่องมาจากมีภัยพิบัติมีเคราะห์กรรมเช่นตอนนี้คนภาคใต้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยอาจจะมีบางคนคิดมากน้ำท่วมคิดมากแล้วอาจจะสติสตังเตลิดชัยตอนเข้ายุยงส่งเสริมกันไปใหญ่นะครับบางคนพูดง่ายๆว่าจนอยู่แล้วพอมาเจอสภาวะนี้อาจจะจนซ้ำซ้อนก็เลยคิดไปต่างๆนานานี่กูจะอยู่ทำไมวะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนสติคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าไงถึงแม้จะมีภัยพิบัติมาประสบกับเราถึงแม้จะมีภัยพิบัติมาประสบกับเราถึงแม้ว่าเราจะป่วยแย่ขนาดไหนก็ตามต้องเข้าห้องผ่าตัดต้องหลายสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทำยังไงล่ะพี่น้องทั้งหลายทำยังไงครับฟาอิงกานะลาบุดดะมุตะมันนียันลิลเมาตีถ้าหากปรารถนาอยากจะตายอะนะถ้าหากว่ามันจำเป็นที่ว่าสุดๆแล้วจำเป็นสุดๆแล้วอยากจะตายอย่าพึ่งฟัลยะกุนท่านจงกล่าวต่อไปนี้อัลลอฮุมะอะฮยินีอัลลอฮุมะอะฮยินีมากานะติลฮายาตุค็อยรัลลีถ้ามันสุดๆแล้วนะกล่าวอย่างนี้นะโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตให้ข้าพระองค์มีชีวิตตามการมีชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยค็อยรัลลีเป็นการดีสำหรับข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ต่ออย่าเพิ่งตาย ตราบใดที่การมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยเป็นการดีสำหรับข้าพระองค์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอเวลามันสุดๆแล้วเนี่ยหาทางออกอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะนึกภาษาไทยเลยจำภาษาอาหรับไม่ได้นึกภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันนี่ก็แย่สุดๆแล้วเนี่ยขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไปนะตราบใดที่การมีชีวิตอยู่ต่อไปของข้าพระองค์เนี่ยค่อยรอนลีมันเป็นการดีสำหรับข้าพระองค์จำไว้นะวะตะวัฟฟะนีอิซากานะติลวะฟาตุค่อยรอนลีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเก็บฉันไปทรงให้ฉันได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปตราบใดที่การตายมันเป็นการดีสำหรับข้าพระองค์เข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนพวกเราพี่น้องทั้งหลายได้สอนพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนใช่ไหมปฏิบัติอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้มีชีวิตอยู่ต่อให้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไรครับอยู่ต่อถ้าหากการมีชีวิตอยู่ต่อของข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีของข้าพเจ้าทีนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ต่อแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้หายเคยเห็นไหมคนเป็นหนักแล้วหายอ่ะเคยเห็นไหมเคยนะเราเคยประสบทีนี้เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหายแล้วนะเราตั้งต้นใหม่เลยนะตั้งใจใหม่เลยนะตั้งใจดังฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนต่อไปนี้นะมันจะลบล้างสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เราเคยทำมาแล้วจะทำให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดุนยาสั้นก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราหายจากภัยพิบัติที่มันมาคุกคามบ้านของเราแล้วเนี่ยทำไมครับทำอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนต่อไปนี้มันจะลบล้างความชั่วความไม่ดีทั้งหมดได้มีรายงานจากท่านอบูอุมามะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะลัยกุมบิกิยามิลไลลิพี่น้องทั้งหลายท่านนบีบอกว่าอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญเหนือพวกท่านทั้งหลายต้องยืนละหมาดในยามกลางคืนคุยกันเรื่องตายอยู่ดีๆพอหลังจากไม่ตายแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะสอนท่านแล้วสี่อย่างสิ่งที่นั่นนบีสอนเนี่ยให้เป็นการเตรียมตัวเพราะดุนยามันสั้นใช่ไหมเตรียมตัวอะไรครับเตรียมตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อะลัยกุมบิกิยามิลไลลิจำเป็นแก่พวกท่านทั้งหลายสำคัญแก่พวกท่านทั้งหลายคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องครับเวลาที่ดีที่สุดก่อนละหมาดซุโบตีสองตีสามเนี่ยนะครับกำลังสวยที่สุดเลยต้องยืนละหมาดในยามค่ำคืนคนอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องยืนละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องไม่ใช่ทำงานกลางคืนเพราะทำงานกลางคืนไม่มีเวลาละหมาดยามค่ำคืนเพราะทุ่มเทให้กับงานไม่ได้ทุ่มเทให้กับอัลลอฮ์แต่คนที่อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องบิกิยามิลไลลิยืนละหมาดในยามค่ำคืนต้องหันมาสำรวจซิที่บ้านเราหันมาสำรวจตัวเราซิจนป่านนี้แล้วเนี่ยอายุป่านนี้แล้วเนี่ยเราได้เคยตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยปีหนึ่งกี่ครั้งเคยมุ่งมั่นที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนกี่ครั้งในหนึ่งปีต่อไปนี้ถ้าฟังฮะดีษบทนี้เราต้องทำนะพี่น้องนะฟังให้ดีเพราะอะไรฟาอินนะฮูดะบุสซอลีฮีนะกอบละกุมเพราะการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนดีๆก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายแล้วคนดีๆก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายเขายืนละหมาดในยามค่ำคืนกันเพราะเขาเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะเขารู้ว่าดุนยาไม่จีรังยั่งยืนเขาอดหลับอดนอนในยามค่ำคืนทำอีบานอามันอีบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ต้องหันมาสำรวจว่านอนดึกตื่นสายหรือไม่ลูกของเราซุโบห์ได้ครบตรงเวลาหรือไม่ นี่เอาเวลาที่เป็นฟัรดูก่อนมัฟรูดอก่อนเวลาที่เป็นฟัรดูห้าเวลาเนี่ยทั้งเราคนในครอบครัวของเราครบไหมถ้าครบส่งเสริมเขาเหล่านั้นบอกว่าถ้าอยากได้รางวัลอันยิ่งใหญ่อยากได้สวรรค์ชั้นสูงสุดและใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดนั้นเนี่ยก็คืออะไรให้ขยันตื่นละหมาดในเวลากลางคืนเพราะสิ่งที่การตื่นในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของคนดีๆในยุคก่อนซอฮาบะของท่านนบีตื่นละหมาดในยามค่ำคืนอ่านอัลกุรอานในยามค่ำคืนหลังจากตื่นทำอามัลอิบาดัตแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องเนียดบ้างต้องเนียดบ้างต้องเอาคะแนนเสริมบ้างต้องเอาโปรโมชั่นที่อัลลอฮ์ให้เราบ้างถ้าเราไม่ละหมาดยามค่ำคืนอัลลอฮ์ไม่เอาผิดเราใช่แต่ถ้าเราละหมาดอัลลอฮ์ให้คะแนนเสริมทำให้เราได้เข้าสวรรค์ง่ายขึ้นทำให้ตราช่างมันหนักมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นคะแนนเสริมมันเป็นสุนนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้เมื่อ 1437 ปีวะฮุวะกอรบะตุนอิลาร็อบบิกุมและการยืนละหมาดในยามค่ำคืนนั้นเนี่ยมันเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมักฟะรอตุลลิสซัยอาติมันจะลบล้างความชั่วต่างๆทั้งหมดเราจะเอาอะไรมาลบล่ะนี่แหละสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดัตสำคัญที่สุดที่ชีวิตของเราควรจะปฏิบัตินั่นก็คือละหมาดในยามค่ำคืนมันจะลบล้างความชั่วต่างๆทั้งหมดดีหรือไม่พี่น้องทั้งหลายวะมันฮาตุลลิลอิสมีและมันเป็นการห้ามเป็นการป้องกันไม่ให้เราทำบาปพี่น้องครับสังเกตนะข้อสังเกตนะคนละหมาดในยามค่ำคืนคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ไม่มีหรอกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วไปซื้อหวยยังไม่มีหรอกไม่มีผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะคนที่อามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามค่ำคืนเนี่ยแล้วเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดเวลาเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยน้อยมากที่จะเอาตัวเองไปสู่การปฏิบัติชั่วในวันรุ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แต่เช้ามาจะเปลี่ยนไปเป็นคนฟาซิกซะแล้วเนี่ยจะลงทุนอย่างนี้เหรอครับคนที่เขาลงทุนละหมาดในยามค่ำคืนเขาใกล้ชิดอัลลอฮ์เช้ามาอีกวันหนึ่งเขาจะระมัดระวังตัวเขาจะระมัดระวังสายตาของเขาเขาจะระมัดระวังลิ้นของเขาเขาจะระมัดระวังพฤติกรรมของเขาไม่ให้ไปนินทาใครไม่ให้ไปทำร้ายใครในวันต่อมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำได้อย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายสอนอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใบปริญญาที่เขารับกันที่สวนอัมพรนี่เพราะอะไรครับที่บอกว่ายิ่งกว่าเพราะอันเนื่องมาจากเมื่อท่านตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วท่านได้ฟังมาแล้วไม่ใช่หรอยัจบะอุลมายิตะซะลาซะตุนสิ่งที่จะตามคนตายไปเนี่ยมีอยู่สามประการด้วยกันฟะยัรจิอุอิสนานีสองประการจะกลับไปไม่ไปด้วยหรอกฟะยัรจิอุอะห์ลุฮูวะมาลุฮูครอบครัวก็กลับบ้านทรัพย์ก็กลับบ้านวะยับกออะมาลุฮูแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราก็คืออามัลอิบาดัตของเราต่อให้รักกันแค่ไหนไม่มีทางหรอกนี่จะบอกกับบังบอกว่าฉันแย่แล้วบังนะไม่ไหวแล้วบังต้องไปกับฉันด้วยนะมีไหมครับมันบอกไม่ได้ลูกที่เราเลี้ยงมาประคบประงมดูแลมาป๋าจะตายแล้วนะลูกไปกับป๋าด้วยนะป๋าไปคนเดียวป๋าเหงามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นี่ยกตัวอย่างที่เป็นไปไม่ได้นะให้เรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องรักคนที่ท่านรักท่านต้องรักคนที่ท่านรักให้มากตอนมีชีวิตอยู่ด้วยการบอกด้วยการเตือนให้เขาขยันทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะอะไรเพราะญิบรีลได้เคยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาเสร็จแล้วมาพูดอย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายอิชยามุฮัมมัดอิชมาชิตะโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าจงมีชีวิตอยู่ตามที่เจ้าประสงค์เถอะฟะอินนะกะมัยยิตุนเพราะแท้จริงวันหนึ่งท่านก็ต้องตายใช่ไหม มาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ตามที่เจ้าประสงค์เถอะเพราะแท้จริงวันหนึ่งเจ้าก็ต้องตายนี่ใครสนทนากับใครญิบรีลสนทนากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าท่านนบีไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนบีไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ไม่ตายต้องตายและญิบรีลก็มาเตือนทีนี้การมีชีวิตอยู่ของท่านนบีเนี่ยท่านก็ทราบดีอยู่แล้วจากประวัติศาสตร์ว่าญิบรีลได้มาเอาความผิดออกไปจากตัวนบีใช่ไหมนบีไม่มีความผิดเลยการที่นบีไม่มีความผิดเลยเนี่ยเรียกว่านบีเป็นคนมะซูมเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ของท่านนบีเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่เป็นต้นแบบเป็นชีวิตที่เป็นต้นแบบให้กับประชาชาติอิสลามตั้งแต่ในยุคของท่านนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นบีเป็นต้นแบบตั้งแต่ในยุคท่านนบีจนกระทั่งถึงในวันกิยามะฮ์แล้วเดี๋ยวฟังหะดีษต่อไปว่ามันเป็นต้นแบบอะไรวะอะห์บิบมันชิตะท่านจงรักคนที่ท่านประสงค์ฟะอินนะกะมุฟาริกูฮูเพราะแท้จริงวันหนึ่งท่านก็ต้องแยกกับเขาถูกไม่ถูกอ่ะนบีบอกว่าถ้าจะรักใครวันนี้บอกไปเลยว่าฉันรักท่านนะวันนี้ฉันรักหลานคนนี้ฉันบอกหลานฉันรักหลานนะลูกมะรักลูกนะเพราะอะไรรีบบอกซะอย่าเก็บคำนี้เอาไว้ให้มันอยู่นั่งมะรักกูบอกว่าเนี่ยอยู่ไปนั่งคิดอยู่เนี่ยนะมะรักฉันหรือเปล่าเนี่ยแสดงความรักให้ได้มากที่สุดสามีแสดงความรักต่อภรรยาบ้างแสดงเลยเพราะอะไรเพราะฟาอินนะกะมุฟาริกูฮูวันหนึ่งเจ้าก็ต้องแยกไปกับภรรยาไม่ได้ตามกันไปหรอกใช่ไหมไม่มีหรอกตายพร้อมกันน่ะน้อยมากนอกจากประสบอุบัติเหตุในรถคันเดียวกันอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมแต่วันหนึ่งต้องแยกจากกันถึงแม้จะตายวันเดียวกันละฝังหลุมเดียวกันปะล่ะคนละหลุมแต่ละหมาดอาจจะพร้อมกันใช่ไหมแต่พอเวลาไปหลุมเดียวกันแล้วก็คิดเอาเองว่าถ้าสามีกับภรรยาตายก็คือมาซ้อนกันฝังไม่มีหรอกครับอิสลามแยกหลักการก็คือหลุมใครหลุมมันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรักใครก็รักซะเดี๋ยวจะไม่ได้รักพี่น้องทั้งหลายวะมัลมาชิตะฟะอินนะกะมัจซียุนบิฮิท่านจงปฏิบัติการงานจงทำหน้าที่ตามที่ท่านประสงค์ฟะอินนะกะมัจซียุนบิแท้จริงท่านจะได้รับผลตอบแทนจากการงานที่ท่านได้ทำเอาไว้ใช่ไหมอะไรที่ประสงค์เนี่ยถ้าท่านประสงค์เนียดทำดีท่านก็ได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีในอาลัมบารซักและได้รับผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์วันแห่งการสอบสวนแต่ถ้าท่านประสงค์ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีใช่ไหมทำชั่วประสงค์ชั่วถามว่าท่านได้รับผลตอบแทนยังไงท่านก็ได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ท่านได้เคยทำชั่วเอาไว้อันนี้เป็นสัจธรรมไหมเนี่ยเป็นสัจธรรมที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมา 1,300 กว่าปีแล้วพี่น้องทั้งหลายจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วเห็นเขามองหน้าหลายทีแล้วนะเสร็จแล้วซุมมะกอละภายหลังนะญิบรีลก็พูดต่อว่ายามุฮัมมัดชรฟุลมุมินีกิยามุลไลลีฟังตรงนี้ให้ดีเลยนี่เป็นประโยคสำคัญนะเป็นประโยคสำคัญนะโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยเกียรติของคนซึ่งที่เป็นมุสลิมนะคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเกียรติของคนที่เป็นมุสลิมนะคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องทั้งหลายจำตรงนี้ให้ดีเลยนะมุสลิมจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติเนี่ยใครบอกเนี่ยกุดซีไม่ได้บอกพี่น้องแต่มุฮัมมัดสอนซอฮาบะห์มา 1,437 ปีว่าเกียรติของคนที่เป็นมุมินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่ไม่ได้อยู่ที่มีลูกหลานเยอะใช่ไหมแต่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่หะดีษบทนี้สอนว่าอยู่ที่มุสลิมคนนั้นจะมีเกียรติหรือไม่นะอัลลอฮฺตะอาลาก็คือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนซึ่งเป็นสุนนะห์เสริมใช่ไหมนอกจากเราปฏิบัติละหมาดฟัรดูห้าเวลาแล้วสุนนะห์เสริมนี่แหละ จะทำให้เรามีเกียรตินะอัลลอฮ์ในวันแห่งการตัดสินพี่น้องทั้งหลายจบหรือยังอีกนิดเดียววะอิซซูฮูอิสติกนาอูฮูและศักดิ์ศรีของมุสลิมคืออะไรฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญมากมุสลิมมีศักดิ์ศรีนะอิสติกนาอูฮูคือการที่เขามีความพอเพียงในสิ่งที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมา 1,437 ปีแล้วสอนลูกนะว่าศักดิ์ศรีของมุสลิมก็คือการที่เขามีความพอเพียงในสิ่งที่เขามีอยู่สมมุตินะเรามีโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องละประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วมันก็ไม่ได้พังแล้วมันก็ยังใช้ได้ใช่ไหมต่อให้ iPhone X iPhone S อะไรมันออกมาใหม่เนี่ยนะเราก็ไม่สนใจเพราะเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่เราไม่ไปหาว่าฉันยืมตังค์สักเท่าไหร่20,000สิถามจะไปทำอะไรไปซื้อ iPhone ไปซื้อ Samsung สมมุตินะอันนี้เรื่องสมมุติแสดงว่าไอ้ที่มีอยู่นี่เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่เราอยากจะเป็นอย่างคนอื่นเขาเราอยากจะเป็นคนที่พยายามเสพกระแสนิยมเหมือนกับที่ตะวันตกและคนกาเฟรทั้งหลายเขากำลังเสพกระแสนิยมกันอยู่ลูกหลานเราเป็นไหมหันไปตรวจสอบลูกหลานของเราบ้าตามกระแสนิยมไหมไปตรวจสอบแล้วเราต้องหันมาสอนลูกหลานของเราว่ามีแค่นี้นะลูกนะนบีสอนไว้นี่แหละคือศักดิ์ศรีของเราศักดิ์ศรีของเราไม่ใช่เห็นช้างขี้ขอโทษนะขออภัยด้วยขี้ตามช้างเราฐานะแค่นี้คนข้างบ้านเขาฐานะดีกว่าเราแต่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาอาจจะมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋านักเรียนที่แพงกว่าลูกลูกก็ไม่ต้องสนใจการที่ลูกมีกระเป๋าแค่นี้สอนลูกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่นบีสอนมันคือศักดิ์ศรีของลูกนะเพราะเรามีแค่นี้ลูกใช่ไหมบ้านเรามีฐานะแค่นี้เรากินแค่นี้เห็นคนอื่นก็พอสิ้นปีแหมขึ้นรถตู้ไปเชียงใหม่ลูกก็ถามเราว่ามาแล้วเราจะมีโอกาสไปอย่างเขาไหมเชียงใหม่มีโอกาสไปใต้ไหมเขามีโอกาสไปเพราะอะไรล่ะเพราะว่าพ่อเขาได้โบนัสมาจากบริษัทแต่พ่อมึงนะครูสอนศาสนาไม่มีโบนัสครูสอนศาสนาไม่มีโบนัสเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจงพอใจในสิ่งที่ป๋าเป็นแล้วก็มีอยู่อย่างเนี้ยกินอย่างนี้ลูกไปแค่นี้ก็พอละสวนหลวงรอ9ก็พอละลูกเลยใช่ไหมเราไม่ต้องไปตามใครถ้าเราสอนลูกของเราสอนคนในสังคมมุสลิมเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของวัฒนธรรมตะวันตกธรรมเนียมประเพณีตะวันตกที่แข่งกันขันกันในเรื่องของการสะสมทรัพย์โอ้อวดกันในเรื่องของดุนยามุสลิมเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผมจึงขอฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรามีเกียรติของมุสลิมคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเพื่อลบล้างบาปต่างๆทั้งหมดและเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติเช่นเดียวกันก็คือการที่เราพอเพียงไม่ไปขอคนอื่นถึงแม้ว่าคนที่เราไปขอเนี่ยน่าจะเป็นลุงเราเป็นป้าเราเป็นพี่ป้าน้าอาของเราเราจะไม่ไปขอเด็ดขาดทั้งที่มะกับป๋าเรามีแค่นี้เราก็ต้องสอนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตาอุนมันเป็นความเพลิดเพลินมันเป็นการละเล่นมันเป็นสิ่งที่ล่อลวงเราได้ตลอดเวลาและดุนยามันสั้นเหลือเกินต่อไปนี้วันนี้หลังจากที่ฟังไปแล้วนบีบอกคนฉลาดที่สุดก็คืออะไรครับคนที่รำลึกถึงความตายมากที่สุดพี่น้องทั้งหลายนบีเคยไปเยี่ยมกูโบของใครครับของแม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วนะซารันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บรออุมมีไปเยี่ยมกุโบแม่นบีเนี่ยเป็นมุสลิมไหมเป็นไหมครับไม่ได้เป็นแต่ไปเยี่ยมใช่ไหมเสร็จแล้วฟาบากาวะอับกามันเฮาลาหูนบีร้องไห้และคนที่ไปกูโบนบีร่วมกันไปด้วยกับท่านนบีขนาดนั้นเนี่ยอยู่รอบๆนบีก็ร้องไห้ด้วย เพราะอะไรเพราะเห็นนบีร้องไห้เสร็จเรียบร้อยแล้วฟะกอละนบีก็บอกว่าอิสตะซันตุร็อบบีฟีอันอัสตัฆฟิรุละฮาฉันขออนุญาตต่อพระเจ้าของฉันที่จะขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันฟะลัมยุซันลีแต่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นคนที่มาจากศาสนาอื่นเข้ามานะครับก็ไม่อนุญาตที่จะไปทำอย่างนี้ที่นบีสอนนะครับแล้ววะอิสตะซันตุฮูฟีอันอาซูรุกอบรฮานะแล้วฉันขออนุญาตที่จะมาเยี่ยมกูโบแม่ของฉันฟาอาดินาลีอัลลอฮ์ก็อนุญาตเสร็จแล้วนบีสอนอย่างนี้ครับฟาซูรูอัลกูบูรอฟาอินนะฮะตุซักกิรุลเมาติท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกูโบสกันบ้างนะอย่าไปวันอีดอย่าไปวันที่ศาสนาห้ามแต่นอกเหนือจากวันอีดวันธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เป็นวันที่เราเจาะจงนะครับสามารถที่จะไปได้เพื่ออะไรครับมันจะทำให้เรารำลึกถึงความตายแล้วเตรียมตัวกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺนะครับให้กรรมการแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังศาสนาในวันนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้พี่น้องนั้นมั่นคงและยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะสบายหลังจากตายจากโลกดุนยานี้ไปและเมื่อไปอยู่แห่งวันแห่งการตัดสินเราขอดุอาว่าเรานั้นจะได้เป็นคนที่ได้รับบันทึกทางด้านขวาแล้วก็เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอากันเยอะๆวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์